วัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการสลับที่ของการคูณนะคะเราจะเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเราก็จะวงรอบจุดแสดงความหมายของการคูณนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า158ข้อ2เติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อ1 3คูณ2เท่ากับจำนวนใดคูณ3 3คูณ2ก็จะเท่ากับอะไรคะ2คูณ3ข้อ2 5คูณ4เท่ากับ4คูณ5ข้อ3จำนวนใดคูณ8เท่ากับ8คูณ15 8คูณ15ก็จะเท่ากับอะไรคะ15คูณ8ให้สังเกตว่าจำนวนใดหายไปนะคะข้อ4 10คูณอะไรเท่ากับ5คูณ105คูณ10ก็จะเท่ากับ10คูณ5ข้อ5 12คูณ9เท่ากับ9คูณ12ข้อ5 12คูณ9เท่ากับ9คูณ12ข้อ3จากประโยคสัญลักษณ์การคูณวงรอบจุดแสดงความหมายของการคูณมีตัวอย่างมาให้นะคะ2คูณ3เท่ากับ6เราอาจจะวงนะคะ2คูณ3เท่ากับ6หรือแบบนี้นะคะข้อ1 5คูณ4เท่ากับ20ก็จะมี5กลุ่มกลุ่มละ4นะคะ5กลุ่มกลุ่มละ4 1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มนะคะกลุ่มละ4 1 2 3 4อาจจะวงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่า5กลุ่มกลุ่มละ4 1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มนะคะกลุ่มละ4 1 2 3 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 4ก็คือความหมายของ5คูณ4เท่ากับ20ข้อ2 3คูณ5เท่ากับ15ก็จะหมายความว่ามีแถวละ5อยู่3แถวนะคะมีแถวละ5
อยู่3แถวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามีแถวละ5อยู่3แถวแบบนี้ก็ได้นะคะข้อ3 7คูณ2เท่ากับ14ก็คือมีแถวละ2อยู่7แถวมีแถวละ2อยู่7แถว1 2 3 4 5 6 7แบบนี้ก็ได้นะคะหรือมีแถวละ2อยู่7แถว1 2 3 4 5 6 7แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเติมตัวเลขแสดงจำนวนในเรื่องของการสลับที่การคูณนะคะแล้วก็วงรอบจุดแสดงความหมายของการคูณง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ